สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับ Banana Max TV และนี่คือรายการเปิดบริสุทธิ์วันนี้สารต่อจากก่อนหน้านี้คลิปก่อนหน้านี้ใครได้ดูอยู่เรามีเปิดบริสุทธิ์กลองจาก BNK Music มอคราวนี้พูดไม่ผิดนะครับก็อย่างที่บอกไปว่าเขามีกลองส่งให้เรารีวิวหลายชุดอยู่วันก่อนวง In Vain ได้รีวิวกับเพลง Death Metal ไปแล้ววันนี้เราจะมาพูดกันถึงกลองอีกหนึ่งชุดที่เขาส่งมาให้เรารีวิวนะครับคราวนี้เราจะเจอกับศิลปินหน้าใหม่อีกหนึ่งวงที่ตอนนี้กำลังทำผลงานกันอยู่นะครับน้องๆเขามาจากที่ไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเราไปดูสมาชิกในวงเขาวันนี้เขาจะอัดกลองของเพลงของตัวเองไปดูกันเลยแล้วกันว่าข้างในเป็นยังไงบ้างครับไปดูบรรยากาศกันอ้าวคนนี้เล่นอะไรครับฮะกีตาร์กับร้องนำครับคนนี้กีตาร์ร้องนำครับชื่อน้องเอิร์ธนะครับแต่วันนี้เราจะไม่ไปคุยกับนักร้องเท่าไหร่ขอถามชื่อวงก่อนชื่อวงอะไรนะแชนเดเลียครับฮะแชนเดเลียครับแชนเดเลียแชนเดเลียครับอ๋อแชนเดเลียแชนเดเลียครับแปลว่าอะไรครับโคมไฟระยะครับโคมไฟระยะเฮ้ยเดี๋ยวนี่เราถ่ายรายการอยู่นะทำไมห้องมันรกอย่างเงี้ยเฮ้ยจะให้ฝึกงานอย่างนี้จะให้ผ่านหรือเปล่าวะเนี่ยคือมันต้องดูหน้าดูเรียกว่าเป็นหน้าเป็นตาให้กับ Banana Record Studio เราหน่อยพอจะมาถ่ายรายการนี้ไม่ได้เก็บอะไรเลยดูดิลกไปหมดเลยอันนี้ไม่เก็บแล้วอ่ะห่วยก็อันนี้ครับเป็นเสื้อพ่อมึงตายที่ยังเหลืออยู่ประมาณ10กว่าตัวนะครับใครที่ยังไม่ได้สั่งซื้อนะฮะเสื้อจาก Sudden Fade Down พ่อมึงตายเหลืออีก10กว่าตัวละแต่สิ่งที่เรากำลังจะเปิดบริสุทธิ์วันนี้เป็นเจ้าตัวนี้ต่างหากล่ะนี่คือกลองยี่ห้อ Jobeky ถ้าผมอ่านไม่ผิดนะ Jobeky จำได้ว่าวันนั้นไอเทปแรกเราได้ตัดต่อกันไปแล้วนะครับ Jobeky Drums นะครับตัวนี้อีกหนึ่งรุ่นของเจ้าที่เขาส่งมาให้เราเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวนี้บอกชื่อรุ่นไว้เปล่าวะก็แต่ว่าเขาโดดเด่นตรงข้างหนังหน้ากองนะครับก็จะเป็นรูปนี้ซึ่งพอเป็นแบบนี้เราก็ไม่กล้าตัดของเขาเลยว่าจะตัดเพื่อจะใส่มงใส่ไมค์พวกนี้ซึ่งผมเองก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องกลองเหมือนกันนะว่าการตัดเจาะข้างหน้าเพื่อจะใส่ไมค์เข้าไปกับการที่วางไมค์แบบนี้มันส่งผลอะไรยังไงบ้างแต่ว่าที่แน่ๆมันก็อ่ะมาดูตรงนี้นะตรงนี้ผมขอหาข้อมูลของเจ้ารุ่นนี้ก็ยังไม่เห็นนะแต่ว่ารู้จากตัวเลขที่อยู่ตรงนี้ก็คือกลองชุดนี้เนี่ยบริษัทนี้นะครับโจเบกี้เนี่ยเริ่มทำกลองมาตั้งแต่ปี1980 30กว่าปีแล้วนะฮะเรามาทดสอบกันหน่อยแล้วกันว่าไอ้กลองชุดนี้มันให้เสียงเป็นยังไงบ้างแล้วก็มันเหมาะกับใครอะไรยังไงดูจากการทดสอบหนังกลองข้างบนนี่รู้สึกว่ามันจะตีกันมาหลายวันแล้วนะฮะยังไงก็ขอบคุณ BNK Music มอด้วยละกันนะครับที่ส่งกลองชุดนี้มาให้เราทดสอบซึ่งหลักๆเจ้ากลองชุดนี้ก็จะประกอบไปด้วยกระเดื่องนะครับแล้วก็ทอม1 2แล้วก็ฟอร์ทอมแล้วก็สแนร์ใช่ไหมที่เราใช้ตัวนี้จากการที่ซ้อมเนี่ยพี่ไม่รู้ว่าซ้อมเป็นยังไงบ้างถามเปรมก่อนแล้วกันว่าเพลงที่จะเล่นวันนี้คือเพลงอะไรชื่อเพลงว่าลาตรงนี้ครับผมโอเคลานตรงนี้แล้วครับไปฮะไม่ใช่เดี๋ยวฮะเอิร์ธเพลงอะไรนะมึงตกลงกันหรือยังเนี่ยเดี๋ยวขอใหม่อีกรอบเฮ้ยไม่มีการคัดรายการนี้โอ้ยใครเขาคัดกันจำผิดเพลงแอดไม่รับครับแอดไม่รับอ้าวแอดไปทำไมไม่รับอารมณ์ประมาณนี้ป่ะเฮ้ยสองเพลงนี้โอเคนะพี่ชอบชื่อเพลงทั้งสองเพลงเลยซื้อเพลงจะออกมาเป็นยังไงไม่รู้แต่ว่าในคลิปนี้เราน่าจะได้ฟังกันเท่าๆนะครับเพื่อเป็นการความรู้จักกับวงชั้นเจเลียนะครับวันนี้ก็เพลงนี้เดี๋ยวพี่ให้ทำงานก่อนแล้วกันคนหนึ่งนี่กดเรคคอร์ดใช่ป่ะกดเรคคอร์ดฝั่งโน้นนะครับนี่เราถ่ายที่สตูดิโอ Banana Record Studio งั้นเดี๋ยวให้เปรมลงมือได้เลยนะเดี๋ยวให้คุณหนึ่งทูมอโร่เก็บภาพบรรยากาศข้างในให้ดูก่อนละกันตอนบันทึกเทปในตอนนี้นะครับงั้นเดี๋ยวพี่ไปรอข้างนอกครับเดี๋ยวหูพึ่ง ก็ฟังจากห้องโน้นี่เสียงแน่นตึ๊บเหมือนกันนะเอ๊ะใช้ได้เหมือนกันผมจริงๆผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าราคามันเท่าไหร่นะฮะBNK Music มอก็ไม่ได้แจ้งมาว่าราคาชุดเนี้ยมันราคาเท่าไหร่เหมือนกันเอาความรู้สึกของน้องเปรมแล้วกันว่ามันเป็นยังไงบ้างกลองชุดนี้ก็โดยรวมแล้วผมว่าคุณภาพดีเลยนะครับเพราะว่าฮาร์ดแวร์อะไรที่ให้มามันเป็นแบบโครเมียมแข็งแรงเดียวผมเสียงของกลองก็หลักๆก็สแนร์กับกระเดื่องแน่นดีครับครับผมส่วนทอมก็ต้องแบบปรับจูนเยอะหน่อยครับเกี่ยวกับหนังกลองหรือเกี่ยวกับวัสดุเกี่ยวกับหนังกลองด้วยครับผมครับผมครับฝากผลงานหน่อยแล้วกันว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้ติดตามเพลงนี้แล้วก็จริงๆแล้ววงนี้มีแฟนเพจมีอะไรปะก็มีแฟนเพจว่าชันเดเลียอะไรครับก็ชันเดเลียโอเคได้โอเคขอบคุณเอิร์ธและเปรมด้วยแล้วกันนะครับยังไงก็ทุกๆคนที่กำลังติดตาม Banana Max TV อย่างที่บอกก็คุณอยากจะให้เราเปิดบริสุทธิ์อะไรหรือว่าอยากจะให้เราไปที่ไหนหรือว่าส่งในสิ่งที่คุณอยากจะให้เราเปิดบริสุทธิ์มาได้ที่ตามที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับกับที่นี่รายการเปิดบริสุทธิ์ที่ Banana Max TV เทปหน้าเราจะมีอะไรมาแกะกล่องมาเปิดบริสุทธิ์กันอีกก็อย่าลืมติดตามกันแล้วกันนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะทิ้งท้ายกับการบันทึกเสียงเพลงนี้แล้วก็ให้ชิมตัวอย่างของฉันจะเลียให้ฟังกันสักหน่อยหนึ่งแล้วกันนะครับที่เป็นเพลงสำเร็จมาแล้วเวลาเขาไปมิกซ์ไปอะไรมากับกองชุดนี้มันออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวทิ้งท้ายที่คลิปนี้ครับผม